ครับทวิตเตอร์ไนท์วันนี้เป็นวันที่พิเศษนะมั้งผมว่าไม่ได้ลงคลิปมาประมาณ3เดือน4เดือน5เดือน6เดือนแล้วมั้งตอนนี้เดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูดีกว่าอัปเดตร้านกับตลาดนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับไปครับคุณโอ้โหสวัสดีครับว่าช่วยหิวสิงหน้าไม่อยากเอ้ยปิดหน้ากำลังจะกินข้าวเลยหันไปเจอถ้ำพอดีเลยกลัวแมวมองใส่กลัวแมวมองกินแล้วเหรอใช่คุณโอดีครับอัปเดตร้านดูกันทุกคนนะก็วันนี้เป็นตอนเย็นเกือบลืมไปแล้วว่ามีช่องของตัวเองนะครับเนื่องจากว่ารอบก่อนๆผมติดภารกิจก็ทำร้านตัวเองนี่แหละแล้วก็ไม่ได้อัพคลิปให้ทุกคนได้ดูนะครับแต่ว่าวันนี้ถ้าจะพอได้อยู่ครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างนะครับไปก็งานหลักๆก็เหมือนเดิมนะก็จะมีกล้องแล้วก็พวกแอคเซสซอรี่ทั่วไปนะครับเดี๋ยวมาดูทีละอย่างดีกว่าทุกคนนะตัวนี้ก็เป็นตัวกล้องฟิล์มนะครับกล้องฟิล์มตัวนี้มันขายตามตลาดนะครับเพราะว่ามันไม่ลองนะครับเพราะว่าตอนที่ผมได้มาก็ได้มาอย่างนี้เลยบางอย่างมันจะเป็นตัวแบบไอ้นี่เป็นหานก้อนแบบก้อนสั้นๆอ่ะมันใน 1-2-3A อะไรอย่างเงี้ยครับก็ตัวนี้เป็นวองแมนวองแมนก็ขายตัวสภาพเหมือนกันนะครับมีสายให้พร้อมเลยสายแท้นะครับสายแท้กำลังนะครับตัวนี้ฝาปิดฐานหายรู้สึกจะฐาน 2A หรือว่าสักอย่างเลยครับตัวนี้ขายตามสภาพนะครับไปหาอุปกรณ์เอาเองนะลูกค้าตัวนี้ขายอยู่350นะครับตัวนี้ก็เป็นไอตัวเรียกว่าสว่านไฟฟ้านะครับแล้วก็กล้องดีต้นเอ้ยต้นนี้บางตัวก็ยังใช้ได้อยู่ครับตัวก็เป็นอะไรนะครับอะไรที่ใช้ได้ก็ลองมาถามที่ร้านดูนะครับว่ามีชิ้นไหนบ้างนะครับก็จะมีตรงนู้นนี่ก็มีตัวก็ไม่มีแบตเตอรี่รองครับได้มาสดๆร้อนก็ไม่ได้ใส่ถ่านก็ขายเลยนะครับตามสภาพมีตัวเรียกว่าอะไรอ่ะเกมบอยป่ะเกมบอยแอดตัวอันตอนนี้ยังพอได้ทุกคนจะเจออะไรได้ครับ สภาพถือว่ายังโอเคอยู่ครับแต่ดูข้างในดูยังได้อยู่ครับเกมบอยแอดวานซ์ตัวนี้ขายอยู่350นะครับตัวนี้มันถือว่าสภาพดีถ้าไม่ดีผมก็จะขายได้ถูกกว่านี้แหละสำหรับมาก็แพงอยู่นะครับต้นทุนก็เยอะอยู่มันเล่นโกโปร2โกโปร2นี่ใช้ได้อยู่นะครับแต่มันไม่มีจอหลังต้องหาจอมาเพิ่มเติมนะครับเปิดได้อยู่นะครับแบตหมดแม่โอเคครับครับตอนหน้ามีนะอัดได้แล้วมีเมมมีอะไรหมดครับแบตที่เก็บไฟอยู่นะครับตอนนี้ก็ขายอยู่350เหมือนกันทำไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าข้างในนะปิดเครื่องกันครับเดี๋ยวก็ในส่วนกล้องต้องเข้ามาถามเองครับว่ามีอะไรยังไงบ้างนะส่วนตัวเข้าไปไม่มีตัวสีเขียวด้วยดูตัว PSP ดีกว่า PSP ตัว 3,000 มาเป็นไงดีกว่าก็ไม่ชอบดับสลีปอัตโนมัติทุกคนสภาพยังได้เลยขายอยู่650นะครับใครสนใจก็ลองเข้ามาดูนะทุกคนแล้วก็มีนี่อันนึง iPhone 7เจอราคาได้ทุกคนนะไม่ติดคาวนะตัวนี้
iPhone 7ตอนนี้ไม่ติดข่าวครับไม่ติดข่าวแล้วก็ตอนนี้เป็น128กิกนะครับตอนนี้ก็สุดท้ายนะครับก็ดีสุดท้ายครับ128กิกน่าอยู่แล้วอ่ะได้ขายอยู่ 2,500 ไม่ข่าวนะครับแพ้หมดเลยสภาพสวยๆนะครับได้อยู่เนาะก็จะมีกล้องหน้ารถยนต์ครับค่อนข้างเยอะอยู่นะมีหลายตัวนะให้เพื่อนทุกคนลองถ้าสนใจเราเข้ามาดูนะครับกล้องหน้ารถยนต์ตัวนี้เป็นพวกแบบไอ้ที่มันเป็นจอกระจกอ่ะไม่แพงตัวละ80บาทครับมีหลายตัวอยู่80ถึง100ครับประมาณนี้นี่ก็นี่ก็ต้องเป็น PSP Go ตัวนี้ขายอยู่900นะครับสภาพได้นะครับจอเจออะไรยังไม่แตกมีซีเรียลอะไรครบหมดนะครับสภาพก็ถือว่ายังสวยนะทุกคนมาแจกก็ในโรงงานบางทีต้องติดภารกิจอะไรบ้างครับที่หลายอย่างหลายเหตุการณ์อาจจะไม่ได้ลงทุกคนดูก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับบางทีถ้ามีเวลาก็จะลงให้ทุกคนได้ดูนะครับประมาณนี้แล้วมีนี่ตอนโกโก้ห้าน้องเอ้ยไม่ใช่ห้าโกโก้ฮีโร่พัดฮีโร่พัดตอนนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับตอนนี้ขายอยู่ 1,000 ท่วนนะครับบางคนอาจจะคิดว่าแพงแต่ว่ามันต้นทุนมันก็แพงทุกคนก็เข้าใจผมนะครับก็ผมรีวิวตามสภาพจริงอย่างพวกกล้องพวกนี้บางตัวก็ติดนะครับบางตัวก็เป็นอะไรนะครับแต่ถามก่อนได้ก่อนจะซื้อผมตอบได้หมดนะครับบางอันก็ไม่ได้ลองใหญ่ก็สีแดงๆก็ไม่แบบลองนะครับเพิ่งได้มาก็คือว่าลงเลยนะก็ประมาณนี้ครับของสัปดาห์นี้สำหรับของร้านผมเนาะส่วนร้านเจ๊ปลาและพี่แก่นนี่ถ่ายไม่ทันนะครับเมื่อเช้าก็มาอยู่แหละแต่ว่าก่อนจะหยิบกล้องหยิบอะไรมาเตรียมร้านเตรียมดีก็ใช้เวลานะครับไม่ทันพี่แก่นก็ไม่ค่อยมีอะไรช่วงนี้นะครับส่วนของเจ๊ปลาก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันนะครับตรงนี้ยังไงว่างๆเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ทุกคนดูก็แล้วกันนะครับถ้าอย่างนั้นนะโอเคสำหรับวันนี้ผมต้องมาเดี๋ยวทุกคนเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงมีโอกาสเดี๋ยวผมมาลงให้ทุกคนดูอีกทีนะครับโอเคผมขอบคุณครับสวัสดีครับคุณสวัสดีครับ